สวัสดีครับผม Richman Toy คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโต๊ะภู Black Light นะครับที่นำเข้า 100% จากฝรั่งเศสครับผมโครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงทำสีชนิดพิเศษนะครับโต๊ะ Black Light นะครับสามารถสั่งคัสตอมสีได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ของ Black Light อยู่นะครับ by Thule ซึ่งแน่นอนโต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะที่ทำสีขาวและก็เป็นสีขาวแบบเปลือกหอยมุกนะครับโต๊ะภูตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบสเปเชียลมากๆโดยส่วนใหญ่แล้วโต๊ะภูเนี่ยจะประกอบจากล่างขึ้นบนแต่โต๊ะภู Black Light เนี่ยประกอบกับหัวนะครับประกอบตั้งแต่พื้นหินขึ้นไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราถึงพลิกโต๊ะกลับมาอีกทีนึงในส่วนของหลุมนะครับเป็นหนังแท้นะครับสามารถสั่งคัสตอมหนังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรสั่งได้หมดเลยครับผ้าสกลัดที่มาเป็นยี่ห้อซิโมนิสนะครับสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันครับผมผนังด้านข้างนะครับเป็นเหล็กกล้าพิเศษนะครับทั้งหมดเลยทำสีครับผนังด้านข้างและตัวท้องโต๊ะเนี่ยนะครับสามารถสั่งทำสีแยกได้เช่นเดียวกันครับมาดูส่วนโค้งของตัวโต๊ะตรงนี้นะครับมีความโค้งและเรียบมากๆนะครับถัดลงมานะครับตัวท้องของโต๊ะนะครับจะเป็นงานพลาสติกที่ทำลายพิเศษและที่สำคัญสามารถสั่งสีได้จะเป็นสีที่แมชกับโต๊ะหรือว่าจะให้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับที่สำคัญโต๊ะตัวนี้นะครับใส่ไฟเข้ามาเป็นไฟ LED พิเศษซึ่งสามารถเปิดปิดหรี่ไฟได้ตัวไฟ LED นะครับยังมาพร้อมกับรีโมทด้วยนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วสามารถแอดฟังก์ชันพิเศษด้วยการใส่หลายๆสีได้ครับในส่วนของรางลูกนะครับรางลูกเนี่ยจะแยกระหว่างลูกสีและลูกขาวออกคนละฝั่งหัวท้ายของโต๊ะโต๊ะภู Black Light นะครับสามารถสั่งโคมไฟที่แมชกับตัวโต๊ะได้เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นโคมไฟสีขาวซึ่งแมชกับตัวโต๊ะที่เป็นสีขาวเช่นเดียวกันครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับผมอันนี้เรียกว่า Q Stand Q Stand เนี้ยเป็นสีที่ทำแมชกับตัวโต๊ะนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวเพิร์ลหรือว่าสีขาวไข่มุกนะฮะอุปกรณ์ที่ให้มาอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมครับทุกคนสามเหลี่ยมสีขาวคลีนมากๆครับและก็ไม้ภูที่ให้มาจะมีทั้งหมด4ด้ามนะครับเป็นแบบไซส์สแตนดาร์ด2ด้ามและก็ไซส์สั้นอีก2ด้ามครับผมมาดูความพิเศษของไม้ภูนะไม้ภูจะมีโลโก้ของ Black Light นะครับอยู่ที่ตัวด้ามจับและส่วนตรงชาร์ปนี่นะครับก็จะมีคำว่าตูเลไม้ภูทั้ง4อันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับจริงๆก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำหรือว่าสีอื่นๆสั่งคัสตอมได้หมดครับผมก็เป็นของเล่นคนรวยอีกหนึ่งชิ้นที่นำมาให้ชมกันครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ